สายข่าวไทยในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับไปดูกันที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดพิพิธภัณฑ์ไทยที่บริหารจัดการเว็บไซต์ข้อมูลยอดเยี่ยม5แห่งหวังที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพพิพิธภัณฑ์ของประเทศพร้อมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ให้แพร่หลายโดยมีพนักท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีณหอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนาราเมศพรมเย็นผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติกล่าวว่าจากแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างภูมิปัญญาให้แก่คนไทยตลอดจนประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและรู้จักในวงกว้างจากชาวไทยและชาวต่างชาติโดยได้เริ่มจากการวางรากฐานข้อมูลการสืบค้นเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์และพัฒนาเว็บไซต์ museumthailand.com ขึ้นพิธีประกาศผลรางวัล Museum Thailand Award ปี2017ถือเป็นการบริหารจัดการเว็บไซต์ข้อมูลยอดเยี่ยมซึ่งทั้ง5แห่งได้แก่นิทรรศการรัตนโกสินทร์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าวากอและอนุสรณ์สถานแห่งชาติเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ให้ครบทุกมิติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนนิสิตนักศึกษาหันมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้รวมถึงส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นครับ